คำบรรยายชุดนี้เราจะเรียกว่าโอวาทนวกะปี2519ในเรื่องแรกนี้จะได้พูดถึงประโยชน์ของการบวชหรือประโยชน์จากการบวชที่ได้หยิบขึ้นเอามาพูดเป็นเรื่องแรกแทนที่จะพูดเรื่องการบวชก่อนมาพูดเรื่องประโยชน์ก่อนนี่ก็เพื่อให้เข้าใจง่ายกว่าที่จะพูดเรื่องการบวชก่อนและเป็นเครื่องเรียกกำลังใจมาตั้งแต่วันแรกแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องพูดถึงในสิ่งที่เรียกว่าการบวชนั่นบ้างเหมือนกันพอเป็นแนวสังเขปให้รู้ว่าบวชนั่นคืออะไรจึงจะพูดถึงประโยชน์จากการบวชนั่นอย่างชัดแจ้งได้เมื่อกล่าวโดยสังเขปไอ้การบวชนี่อยากจะแบ่งให้เห็นชัดๆเป็นสามประเภทด้วยกันก็แบ่งไปตามความมุ่งหมายที่แท้จริงและถูกต้องส่วนการบวชที่ไม่เป็นการบวชนั้นเขาก็เรียกว่าการบวชเหมือนกันเราจะไม่พูดถึงเช่นว่าบวชอย่างเห่อนำตามกันไปหรือว่าบวชหนีภัยหนีอันตรายอะไรมาอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าหากว่าการบวชชนิดนั้นบวชเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนไปในทางที่ถูกต้องมันก็จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบของการบวชที่ถูกต้องไอ้สามชนิดอย่างที่ว่ามานี่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบวชตามกันมาหรือหนีอันตรายอะไรมาบวชพอบวชแล้วมันก็เปลี่ยนจากไอ้เหตุผลอันนั้นมาเป็นการบวชที่มุ่งหมายถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ต้องพูดถึงไอ้การบวชที่มันไม่ถูกต้องเราบวชถึงแต่เราพูดถึงกันแต่การบวชที่ถูกต้องก็พอที่การบวชนั่นโดยใจความสั้นๆก็คือประพฤติระเบียบปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาการบวชแบบไหนหรือในลักษณะอะไรตามยุคตามสมัยการบวชนั้นมันก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลจนบอกไม่ได้นะเป็นเรื่องก่อนประวัติศาสตร์นะแล้วก็ค่อยมีการปรับปรุงมันดีขึ้นเมื่อพระศาสดาองค์ใดท่านพบไอ้ตัวพรหมจรรย์ที่สูงสุดท่านก็บัญญัติการบวชที่ดีขึ้นในระดับสูงสุดที่พอกันท่านเราประมวลในลักษณะของการบวชทั้งหมดทั้งสิ้นเอามาพิจารณาดูแล้วก็ศึกษากันแล้วก็แบ่งแยกเป็นประเภทเป็นพวกไปตามที่จะเหมาะแก่สมัยนี้ซึ่งเป็นเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ความมุ่งหมายของการบวชประเภทที่หนึ่งซึ่งใหญ่กว่าจริงกว่าแท้จริงกว่านั่นเป็นการบวชของคนที่ได้ผ่านโลกหรือผ่านเรื่องของโลกมาแล้วตามสมควรมันตกไปในปูนคนสูงอายุแล้วก็ออกบวช
พื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตโดยแท้จริงนี่ก็อย่างหนึ่งที่อย่างที่สองมันเป็นการบวชของคนหนุ่มเพื่อความเป็นบัณฑิตในการที่จะครองโลกแล้วก็ศึกออกมาครองโลกมันคล้ายกับทวนกระแสกันอยู่ที่อย่างที่สามนั่นเป็นการบวชที่จะต้องถือว่ามีความหมายพิเศษคือบวชเพื่อให้เป็นโอกาสทำประโยชน์ที่สูงกว่ากว้างกว่าการไม่บวชนี่จะพูดให้ฟังทีละอย่างการบวชของคนที่ผ่านโลกมาแล้วจะเป็นพวกวรรณะไหนก็ตามเป็นชาวบ้านเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นอะไรก็สุดแท้มันผ่านโลกมาจนไม่มองเห็นว่ามันจะมีอะไรดีกว่านี้มันมีแต่ซ้ำซากอย่างนี้ก็เลยออกบวชเพื่อเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตเขาเรียกตรงๆกันทุกศาสนาก็ว่าได้น่าจะใช้ภาษาต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันหมดคำนั้นก็คือคำว่าความรอดในอินเดียเรียกโดยทั่วไปว่าโมกษะในพุทธศาสนาก็ใช้คำนี้แต่ในรูป อีกรูปหนึ่งคือเรียกว่าวิมุตติหรือโมกขะก็ได้เหมือนกันศาสนาอื่นก็มีคำว่าความรอดเป็นจุดหมายปลายทางนี่คนแก่นั่นพยายามต่อไปเหมือนกับชีวิตที่เดินทางต่อไปในระดับสูงเขาก็เรียกว่าเพื่อโลกอื่นนะแต่ไม่ใช่เพื่อโลกอื่นต่อตายแล้วคนบางคนพอได้ยินว่าโลกอื่นก็จะคิดถึงแต่เรื่องตายแล้วจึงจะไปถึงแต่คำนี้คือคำว่าโลกอื่นนี่หมายถึงโลกอื่นคือมันแบบอื่นจากโลกที่พวกคฤหัสถ์เขาเป็นอยู่ยันออกไปบวชเป็นฤาษีมุนีชีพรายอะไรก็ตามมันแบบอื่นมันจึงถือว่าโลกอื่นในที่สุดก็ถึงในปลายทางของโลกคือโมกษะหรือโมกขะคำเดียวกับคำว่าสวนโมกขพลารามของเราคือคำนั่นแหละในกรณีอย่างนี้การบวชของเขาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหลุดพ้นหรือเพื่อโมกษะนี่โดยตรงนี่ความบวชให้การบวชในความหมายเดิมแท้เพื่อโมกษะโดยตรงนั้นระบบการปฏิบัติมันจึงมีขึ้นมันโดยเฉพาะในรูปแบบอันหนึ่งซึ่งเราก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้เหมือนกันบำเพ็ญพรตบำเพ็ญพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติหรือกระทำอย่างสูงสุดดีที่สุดเคร่งที่สุดอะไรที่สุดก็สุดแท้แหละพรหมแปลว่าประเสริฐหรือสูงสุดจรรย์จริยะมันแปลว่าประพฤติพรหมจรรย์ของผู้บวชชนิดนี้มุ่งหน้าต่อโมกษะโดยส่วนเดียวเรายังไม่พูดถึงเพราะว่าเรายังไม่ได้ต้องการอย่างนั้นทีนี้ความบวชในความหมายการบวชในความหมายที่สองหรือประเภทที่สองนี่จะเรียกว่าของคนหนุ่มออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในสำนักหรือที่เรียกกันว่าอาสมใดอาสมหนึ่งศึกษา
ข้อปฏิบัติตามที่อาสมนั้นมีให้จบแล้วก็ลาอาสมนั้นออกมาเพื่อครองเรือนมีชื่อเรียกว่าบัณฑิตติดตัวมาเป็นขนบธรรมเนียมมีมาแต่โบราณกาลในประเทศอินเดียบวชแล้วเป็นบัณฑิตกลับมาครองเรือนนี่ด้วยนี่ก็จะได้แก่การบวชของพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่โดยมากคือพระบวชใหม่นี่มันข้ารูปแบบนี้พระพรหมจรรย์ที่เขาจะต้องประพฤติมันก็ต้องมีระบบของมันโดยเฉพาะอีกเหมือนกันคือได้ไม่ได้มุ่งหมายโมกษะกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ในพรหมจรรย์นี้แต่มีพรหมจรรย์อีกแบบหนึ่งจัดไว้เฉพาะไอ้คนหนุ่มพรหมจรรย์นี้จึงเป็นไปในรูปการศึกษาการฝึกฝนการข่มขี่จิตให้อยู่ในอำนาจของตนเรียกง่ายๆว่าฝึกฝนจิตให้อยู่ในอำนาจของตนพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าบังคับกิเลสได้แล้วก็เหมาะสมที่จะออกมาครองโลกอย่างราบรื่นที่สุดดีที่สุดได้รับผลดีที่สุดที่คนหนุ่มจะพึงได้รับในการเป็นพ่อบ้านแม่เรือนต่อไปน่าจะอายุมากไปสักหน่อยแต่ถ้ายังมุ่งหมายจะกลับไปครองคราวาสแล้วการบวชนั้นก็จะอยู่ในประเภทนี้ทั้งนั้นพรหมจรรย์จึงไม่ได้มุ่งโมกษะโดยตรงแต่มุ่งเพื่อฝึกฝนจิตอบรมจิตให้จิตอยู่ในอำนาจของเราอย่างเพียงพอที่จะไปเป็นคราวาสคือว่าเมื่อมันจะกำหนัดรักใคร่หรือโลภนี่ก็บังคับไว้ได้ให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องคือพอสมควรหรือบังคับไว้ได้เฉียบขาดในบางครั้งในบางกรณีมีกิเลสประเภทราคะหรือโลภะที่มันทำอันตรายคนได้มากมายนั่นมันทำอันตรายนายคนนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นบัณฑิตออกมาจากอาสมกิเลสประเภทที่สองคือโทสะหรือโกฏะนี่ความโกรธบันดาลโทสะเขาก็บังคับฝึกฝนในการบังคับมาแล้วตั้งแต่สมัยที่อยู่ในอาสมเป็นบัณฑิตออกมามันก็บังคับให้ความโกรธหรือโทสะได้มากหรือได้หมดในบางอย่างบางกรณีไม่ให้เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาได้นี่กิเลสตัวที่สามเรียกว่าโมหะนี่คือความโง่ความหลงเมื่อเขาได้ศึกษาไอ้วิชาการต่างๆมาพอแล้วไอ้ความโง่ความหลงมันก็หมดไปสำหรับผู้ที่จะครองเรือนให้ตั้งหลักสำหรับสังเกตกิเลสสามอย่างนี้ไว้ว่าถ้าราคะหรือโลภะนั้นมันจะเอาเข้ามากอดรัดไว้ถ้าโทสะหรือโกฏะนั้นมันจะผลักจะตีจะทำลายให้กระเด็นออกไปบางคนมันตรงกันข้ามถ้าโมหะมันโง่มันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันก็เลยรีขวางขวางวนเวียนเวียนอยู่ที่นั่นนี่หลักตามประการนี้มันมีมาแล้วตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาลกระทั่งพุทธกาลกระทั่งปัจจุบันนี้มันก็มีรู้จักสังเกตจนรู้จักให้ดีว่านี่มันเป็นอันตรายเราได้รับอันตรายหรือถึงกับวินาศชิบหายก็เพราะไอ้สามตัวนี่แหละจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะศึกษาฝึกฝนจะบังคับจิตไม่ให้ปรุงไม่ให้เกิดการปรุงในโลภะโทสะโมหะขึ้นมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็ดขาดหมดสิ้นจนเป็นพระอรหันต์
เป็นคนที่เรียกว่าใช้ได้ก็แล้วกันเป็นคนดีเป็นสัตตบุรุษหรือเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นๆกันได้พรหมจรรย์ของคนหนุ่มจึงเป็นไปเพื่อบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจยังไม่เล็งถึงโมกษะซึ่งเราจะได้พูดกันวันหลังให้โดยแห่ให้โดยรายละเอียดนะที่ความมุ่งหมายการบวชประเภทที่สามนี่จะเรียกว่าพิเศษหรือจะเป็นเรื่องโดยอ้อมก็ได้ที่บวชเพื่อมีโอกาสจะใช้ชีวิตของตนให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ผู้อื่นหรือแก่โลกให้มันได้มากกว่าและยังสูงกว่าด้วยโดยสะดวกทำประโยชน์นั่นทำประโยชน์อย่างสูงมันมีความหมายหนึ่งทำประโยชน์อย่างกว้างคือมากก็อีกความหมายหนึ่งถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์นั่นน่ะมันไม่สะดวกเลยถ้ามาครองชีวิตเป็นบรรพชิตเสียจะทำได้สะดวกฉะนั้นเราจึงพบว่าไอ้นักการเมืองในประวัติศาสตร์บางคนมันเป็นอยู่อย่างนักบวชก็มีกระทั่งเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นผู้ปกครองประเทศไปเลยมันเป็นพิเศษได้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นโดยตรงมุ่งเป็นกลางๆว่าถ้าครองชีวิตแบบนักบวชนี่จะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้มากกว่ามันเป็นพรหมจรรย์อีกแบบหนึ่งมันไม่ใช่เพื่อโมกษะโดยตรงและไม่ใช่มามัวฝึกฝนบังคับจิตอะไรอย่างชนิดที่สองนั่นอยู่จะมามุ่งตั้งหน้าตั้งตาทำประโยชน์หรือสะสมบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพื่อประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นแหละมันจึงเอียงไปในรูปแบบของโพธิสัตว์ทีนี้ขออภัยนะอย่าว่าผมอวดดียกตัวหรืออะไรก็เป็นเรื่องยกตัวอย่างดีกว่าคือว่าผมเนี่ยบวชเข้ามาอย่างโง่เขลาที่สุดนะคือบวชตามประเพณีไม่รู้ว่ามันจะดีอะไรพอครบบวชก็ต้องบวชให้โยมตามประเพณีแล้วผมก็ไม่อยากจะบวชแต่มันเป็นความต้องการของโยมมันจึงปิดร้านไว้ 3-4 เดือนเพื่อมาบวชแต่พอบวชเข้าแล้วมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนมากมีรายการที่เปลี่ยนมากแต่สรุปความแล้วก็มันนึกขึ้นมาว่าถ้าเรากลับออกศึกออกไปมันก็ทำอะไรได้อย่างที่ทำอยู่นั่นมันไม่มากกว่านั้นแต่ถ้ายังบวชอยู่นี่แม้มันมีช่องทางมากเหลือเกินที่ทำประโยชน์ให้มันสูงกว่าให้มันมากกว่ามันกว้างกว่าเมื่อได้ศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นมันยิ่งเป็นอย่างนี้กันทุกทีจึงไม่ได้ศึกกับเขาและเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่จะมีอะไรวิเศษวิโสอะไรนักมันอยู่ได้แต่ความมุ่งหมายจะทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่สูงกว่ากว้างกว่าเท่านั้นแหละมันจึงอยู่มาได้ไม่ใช่เป็นเรื่องชนะกิเลสอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มุ่งหมายโมกษะโมกอะไรโดยตรงโดยด่วนโดยเร็วนั้นจึงขอแยกออกมาเป็นประเภทที่สามคือบวชเพื่อจะให้เป็นโอกาสหรืออยู่ในการบวชเพื่อจะเป็นโอกาสสำหรับทำประโยชน์อะไรให้แก่เพื่อนมนุษย์มากกว่าสูงกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าเช่นถ้าสมมติว่าถ้าผมศึกออกไปแล้วสวนโมกมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วคุณกับผมจะมาพบหน้ากันอย่างนี้ได้อย่างไรคิดดู
เนี่ยมันจึงเป็นความมุ่งหมายชนิดหนึ่งเพื่ออยู่ด้วยการกระทำที่เป็นประโยชน์ที่กว้างกว่าสูงกว่าดีกว่าแล้วก็ในทางธรรมทางศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละกิเลสเพื่ออะไรพร้อมๆกันไปในตัวแต่มันไม่ได้มีความหมายรุนแรงเหมือนกับที่ว่าตั้งใจจะทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในโลกทีนี้อยากจะพูดว่าแม้จะทำงานอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในโลกก็ขอให้พยายามดำรงชีวิตอย่างนักบวชไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานาธิบดีก็ได้ขอให้มีชีวิตอย่างการบวชนะคือมันมีความเที่ยงตรงมีความบริสุทธิ์มีความเสียสละมันไม่ต้องห่วงลูกห่วงเมียมันไม่ต้องคอรับชั่นเอาไปให้ลูกให้เมียเหมือนที่เป็นกันโดยมากแต่ก็ไม่ต้องโกนหัวนุ่งผ้าเหลืองนะเพราะมันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มันก็ทำอย่างหน้าที่นั้นแต่ด้วยจิตใจที่เหมือนกับผู้บวชคืออุทิศชีวิตกำลังในหมดสิ้นเพื่อช่วยผู้อื่นมันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นอะไรก็ตามที่ดีกว่าอยู่ดีที่สุดมีคนพูดว่าคนอย่างฮิตเลอร์เขาก็ดำเนินชีวิตแบบบวชคือครึ่งบวชอย่างนี้เรื่องครอบครัวเรื่องผัวเรื่องเมียนั่นมันมีน้อยมากหรือวางเวลามันก็ไม่มีเลยไม่ใช่เป็นอย่างนโปเลียนเอาละเป็นอันว่าเรามีการบวชที่แท้จริงสามความหมายคนแก่บวชเพื่อโมกษะโดยตรงคนหนุ่มบวชเพื่อทรมานตนฝึกฝนความเป็นนายเหนือกายเหนือจิตแล้วออกไปครองโลกที่ดีที่สุดที่พอแก่เท่าเขาคงจะบวชอีกครั้งหนึ่งทีนี้ประเภทหนึ่งถือเอาเป็นเพียงโอกาสสำหรับทำเป็นประโยชน์ผู้อื่นให้ได้มากที่สุดนั้นเราจึงมีพรหมจรรย์ขึ้นมาได้ทั้งสามแบบนะพรหมจรรย์ที่หนึ่งเพื่อโมกษะโดยตรงจะพืชเพราะมันแก่แล้วพรหมจรรย์ที่สองเพื่อบังคับกายและจิตให้อยู่ในอำนาจออกไปครองโลกและพรหมจรรย์ที่สามนี่เพื่อจะมีช่องมีโอกาสทำประโยชน์คนอื่นตะพึดทีนี้จะไม่ต้องบอกแล้วมั้งว่าพวกคุณทั้งหลายนี่จะอยู่ในพวกไหนแล้วนี่มันก็มีอะไรระบุชัดอยู่แล้วว่าเรามาบวชชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะสึกออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องการบวชของคนหนุ่มเพื่อความเป็นบัณฑิตอะไรมันเพิ่มขึ้นแล้วสึกออกไปครองโลกที่ดีกว่านี่เรียกว่าความมุ่งหมายโดยตรงถ้ามันจะมีอะไรมากไปกว่านั้นก็ควรจะเรียกว่าโดยอ้อมทีนี้ก็จะได้พูดถึงประโยชน์จากการบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเภทที่สองที่ว่าคนหนุ่มมาบวชเพื่อความเป็นบัณฑิตชนะกายชนะใจควบคุมกายใจได้ตามสมควรแล้วออกไปครองโลกนี่การบวชของเราทั้งหมดนี้จะได้ประโยชน์อะไรชาวบ้านเขาชอบเรียกว่าอานิสงส์ผมใช้คำธรรมดาว่าประโยชน์ที่ได้จากการบวชอย่างแบบของเรานี่ก็ยังต้องแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประโยชน์โดยตรงกับประโยชน์โดยอ้อมประโยชน์โดยตรงก็ยังควรจะแบ่งออกไปเป็นสักสองชั้นหนึ่งคือประโยชน์ทางปริยัติ
ทางวิชาความรู้ก็เรียกว่าทางปริยัตินี่คุณบวชมาอย่างนี้ก็มีโอกาสเรียนมากแม่เรียนปริยัติอ่านหนังสือได้มากใคร่ครวญได้มากสอบถามได้มากอะไรได้มากก็ได้ประโยชน์ทางปริยัติกระทั่งเข้าใจถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาถ้าอย่างดีกว่าไม่บวชประโยชน์นี้มันเป็นฝ่ายปริยัติซึ่งสมัยนี้ก็นิยมกันมากแต่สมัยโบราณของพุทธกาลก็ไม่ค่อยสนใจแต่เขาไปสนใจในประโยชน์ทางปฏิบัติเมื่อเราได้ประโยชน์ทางปริยัติส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีประโยชน์ทางปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งคือเราจะปฏิบัติไปตามที่เราได้เล่าเรียนได้รับการแนะนำให้ปฏิบัตินี่คือการศึกษาการฝึกฝนบังคับจิตบังคับกายพร้อมกันในตัวให้มีอำนาจเหนือกายเหนือจิตเต็มที่ถ้าจะมามัวแต่นอนอ่านหนังสือหรือมัวถามปัญหากันอยู่อย่างนี้มันไม่พอมันเป็นเรื่องปริยัติมากเกินไปจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่ได้มีให้เป็นหลักทั่วไปในพระธรรมวินัยนั่นก็ส่วนหนึ่งเป็นหลักเฉพาะของสำนักนั่นสำนักนี้นั่นก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งก็ไม่ขัดกับธรรมวินัยส่วนกลางหรือส่วนใหญ่เราก็ได้มีการปฏิบัติชนิดที่อยู่ที่บ้านนะมันปฏิบัติไม่ได้นั่นก็ให้ทุกองค์นี่รู้จักใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้ได้มากที่สุดอย่ามัวเห็นแก่ความสะดวกสบายเล่นหัวอะไรเลยขมักขะเม้นในส่วนที่เป็นปริยัติก็รีบศึกษาไต่ถามในส่วนที่เป็นปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความอดกลั้นอดทนแม้จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาก็ทำได้เราก็ได้ประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ประโยชน์ในทางปฏิบัตินี่มันกินความลึกลงไปอีกเรียกว่าความหมายระหว่างบรรทัดคือไม่มีตัวหนังสือเป็นที่ว่างอยู่ตรงนั้นแต่มีความหมายคือได้ชิมคือได้รู้สึกรสหรือได้ชิมด้วยจิตใจโดยตรงถ้าเป็นเรื่องปริยัติเราก็รู้ธรรมะเป็นความรู้ถ้าเป็นเรื่องปฏิบัติเราก็รู้ธรรมะเป็นเรื่องการปฏิบัติแต่เมื่อการปฏิบัตินั้นได้ผลเราก็ยังรู้ธรรมะด้วยการได้ชิมรสได้ดื่มรสของธรรมะทีเดียวอย่างนี้ก็มีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าปฏิเวทก็ทอทงสะกดนะปฏิเวทนี่ปริยัตินี่เราความรู้รอบรู้ที่ปฏิบัตินะกระทำเฉพาะที่เราจะต้องกระทำนี่ปฏิเวทเนี่ยมันแทงตลอดด้วยจิตใจคือรู้สึกด้วยจิตใจชิมรสด้วยจิตใจต่อสิ่งนั้นก็เรียกว่าปฏิเวทแฝงอยู่ในปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วไม่มีร้ายผลมันต้องได้บ้างไม่มากก็น้อยเดี๋ยวนี้เราจะได้ชิมรสของธรรมะด้วยความรู้สึกจะได้ชิมรสของพระศาสนาด้วยความรู้สึกเราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยความรู้สึกเพราะเราได้ปฏิบัตินี่เราเรียกว่าประโยชน์โดยตรงที่เราได้รับจากการที่มาบวชถ้าไม่บวชมันไม่มีโอกาสจะได้มากถึงอย่างนี้เมื่อมีจิตสงบ
สะอาดสว่างสงบถึงพระรัตนตรัยแท้จริงถึงพระศาสนาแท้จริงหรือถึงธรรมะแท้จริงได้ชิมด้วยจิตใจถ้าอย่าเลวไหลช่วงเวลา3เดือนนี้ก็คงจะได้ไม่น้อยเหมือนกันขอให้เสียสละอย่างอื่นเสียหมดเถอะมุ่งหมายแต่จะทำให้ได้รับสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าประโยชน์โดยตรงทีนี้ประโยชน์โดยอ้อมหรือปล่อยได้หรือที่แฝงกันอยู่ในตัวนี่จะแยกออกไปสักสองแขนงหรือสองชนิดคือเป็นการสนองพระคุณผู้มีพระคุณอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นการสืบอายุพระศาสนาผมเชื่อว่าที่นั่งอยู่นี่บวชใหม่ๆนี่คงจะบวชเพราะเห็นแก่บิดามารดาอยู่หลายองค์ทีเดียวตั้งใจจะให้บิดามารดาพอใจนี่ก็เรียกว่าบวชสนองคุณบิดามารดาได้แล้วและบางคนยังจะยึดมั่นในประเพณีอันนี้ว่าต้องบวชสนองคุณบิดามารดาจนได้แล้วก็บวชเพื่อสนองคุณผู้มีพระคุณนี่ส่วนหนึ่งจะพูดกันเสียให้หมดเลยใช้คำว่าสนองคุณผู้มีพระคุณนะทีนี้ผู้มีพระคุณมันไม่ใช่ใจบิดามารดาก็นึกเอาเองก็แล้วกันว่ามีอะไรบ้างผมอยากจะนึกถึงบิดามารดาหรือญาติทั้งหลายในพวกหนึ่งให้นึกถึงไอ้บรรพบุรุษทั้งหลายของคนไทยที่ไม่ใช่เป็นบิดามารดาไม่ได้เป็นญาติของเราแต่เขาได้สร้างความเป็นคนไทยวัฒนธรรมไทยอะไรที่ดีที่สุดของไทยไหว้ให้เป็นมรดกแก่เราแล้วทั้งหมดนั้นเขาถอดออกมาจากพระศาสนาทั้งนั้นแหละถ้าคุณไม่ทราบก็ทราบไปเถอะวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยนั่นก็ทำที่มันดีๆที่ทำให้ชาติไทยรอดมาได้นะมันถอดรูปออกมาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วเอามาประพฤติกันตามบ้านเรือนจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปนั่นคือว่าบรรพบุรุษไทยเหล่านั้นมีพระคุณช่วยสร้างอันนี้ให้พวกเราเนี่ยนี่เราก็สนองคุณด้วยเหมือนกันนั่นอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้แก่คนพวกนี้แล้วทีนี้ให้มองกว้างๆรวมๆไปว่าประเทศชาติหรือศาสนาก็ได้แต่ในแง่มีพระคุณถ้าศาสนามีพระคุณแก่เราเราก็ต้องบวชสนองคุณพระศาสนาในประเทศชาติมีบุญคุณแก่เราเราก็บวชสนองคุณประเทศชาติก็ได้ให้การบวชของเรานี่เป็นการสนองคุณประเทศชาติด้วยถ้าฟังไม่ออกก็คิดดูให้ละเอียดสักหน่อยเอาพูดถึงเรื่องบิดามารดาก่อนดีกว่าบุคคลผู้มีพระคุณที่จะต้องนึกถึงเป็นคนแรกก็คือบิดามารดาเนี่ยพูดกันง่ายๆของศีลธรรมแล้วเพราะว่าชีวิตของเราได้มาจากบิดามารดาไม่มีบิดามารดาเราจะได้มานั่งอยู่อย่างนี้ยังไงได้นั้นชีวิตทั้งหมดอะไรทั้งหมดมันได้มาจากบิดามารดาจึงถือว่ามีพระคุณถ้าไม่มีความรู้สึกว่าบิดามารดามีพระคุณก็ไม่มีความรู้สึกอย่างมนุษย์หรืออย่างที่เขาบัญญัติไว้สำหรับมนุษย์มันก็จะเป็นสัตว์เดรัจฉานไปที่ยอมรับความหมายของคำว่ามีพระคุณก็ต้องนึกถึงบิดามารดาเป็นคนแรกได้ให้ชีวิตมาถ้ารู้พระคุณมันก็ยังจะต้องสนองพระคุณเพียงแต่รู้พระคุณนั้นก็เรียกว่ากตัญญูแต่ถ้าสนองพระคุณก็จะเรียกว่ากตเวทีบวกกันเข้าเป็นกตัญญูกตเวทีก็รู้พระคุณและสนองพระคุณทีนี้การที่จะสนองพระคุณบิดามารดานั้นมัน
ทำได้หลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เลี้ยงดูเมื่อท่านแก่เฒ่าก็เป็นอนุเราสนองพระคุณในแง่ของอามิตรของวัตถุเท่านั้นแหละเรายังไม่ได้สนองในทางจิตใจที่เกิดธรรมเนียมประเพณีขึ้นมาเรียกว่าเป็นการสนองพระคุณทางจิตใจนะท่านก็ใช้คำพูดว่าทำบิดามารดาให้เป็นญาติในพระศาสนายิ่งขึ้นเพราะลูกบวชจิตใจของพ่อแม่เปลี่ยนเป็นใกล้ชิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นต่อพระธรรมในความหมายทั่วไปยิ่งขึ้นคือมีสัมมาทิฏฐิยิ่งขึ้นมีศรัทธายิ่งขึ้นมีวิริยะมีปัญญายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะการบวชของลูกก็เลยใช้คำพูดว่าทำให้บิดามารดาได้เป็นญาติในพระศาสนายิ่งขึ้นเลยถือเอาประโยชน์อันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดว่าได้สนองพระคุณบิดามารดาอย่างสมกันทีเดียวเพียงแต่เลี้ยงดูโดยการให้เงินให้ของเนี่ยยังไม่สูงสุดถ้าจะสูงสุดก็สูงสุดฝ่ายวัตถุไม่ใช่สูงสุดฝ่ายจิตใจเดี๋ยวนี้ผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ต้องการในความสูงสุดแล้วก็หมายถึงทางจิตใจเพราะเราต้องให้สิ่งทางจิตใจให้แก่บิดามารดาโดยทางจิตใจคือถ้าบิดามารดามีจิตใจเปลี่ยนมาในทางสูงขึ้นเกี่ยวกับทางธรรมหรือทางศาสนาสิ่งนี้มีได้ในการบวชของลูกเป็นจุดตั้งต้นถ้าบวชได้นานมันก็มีโอกาสที่จะอบรมสั่งสอนให้บิดามารดาโดยเฉพาะมารดาที่บวชกันกับเขาไม่ได้นั่นแหละได้รับประโยชน์มากขึ้นหรือว่าแม้แต่เราจะสึกออกไปเราก็มีความรู้ที่จะไปทำความพอใจบิดามารดาได้มากขึ้นก็เป็นการสนองพระคุณท่านโดยทางจิตใจเหมือนกันทีนี้ผมจะพูดให้หมดไปเฉลยว่าถ้าคุณกลับออกไปนี้มีจิตใจดีถูกต้องตามความมุ่งหมายของการบวชต่อไปนี้คุณจะมีความเคารพในบิดามารดายิ่งขึ้นไปอีกจะมีความกตัญญูยิ่งขึ้นไปอีกจะมีความอดกลั้นอดทนยิ่งขึ้นไปอีกบางคนที่เคยใช้บิดามารดาอย่างทาสนั่นจะหยุดจะทำไม่ลงนี่เขาว่ากันอย่างนี้นะแล้วก็เชื่อเป็นความจริงด้วยให้นักศึกษาบางคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนามารู้ท่วมหัวเนี่ยมันยังมาใช้บิดามารดาอย่างกับทาสหรือคนใช้อยู่ก็มีเพราะมันไม่รู้ธรรมะมันไม่รู้บุญคุณของบิดามารดามันนับถือเมียมากกว่าแม่เนาะถ้าคุณซื้อออกไปโดยถูกต้องนี่คุณจะทำอย่างนั้นไม่ได้คุณจะรักบิดามารดามากกว่าเก่าจะทนุถนอมบิดามารดามากกว่าเก่าจะอดกลั้นอดทนให้บิดามารดาได้มากกว่าเก่าทีนี้จะให้บิดามารดาได้เป็นนายซะบ้างถ้าเคยเป็นทาสมาก่อนนั้นบิดามารดาจะด่าอย่างไรจะว่าอย่างไรหรือจะอะไรอย่างไรก็จะต้องไม่โกรธจะต้องทำอะไรที่เป็นที่สบายใจแก่บิดามารดายิ่งขึ้นไปมันเลยการอะไรกลายเป็นการสนองพระคุณบิดามารดาทุกแง่ทุกมุมในทางจิตใจได้ทำให้ท่านมีระดับจิตใจสูงขึ้นในทางธรรมนี่ก็จะไปปฏิบัติบิดามารดาในความหมายทางจิตใจนี่มากขึ้นนี่เรียกว่าสนองพระคุณบิดามารดาเพราะว่าการบวชนั้นทีนี้ญาติทั้งหลายก็เหมือนกันแหละมันก็รองลงไปจากบิดามารดาเขาก็ได้พลอยได้รับประโยชน์ก็สนองคุณผู้มีบุญคุณที่เป็นญาติมีบิดามารดาเป็นต้นเป็นประธานทีนี้ที่จะว่าสนองพระคุณของบรรพบุรุษไทย
ที่ได้ช่วยได้ทำอะไรอะไรไว้ดีนี่เป็นเรื่องทางจิตใจเราคิดนึกเราเสียสละเรามุ่งหวังและที่ดีที่สุดก็คือเราจะรักษาเอาไว้ได้ดวงวิญญาณของไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกให้มันพิเศษพิโสเราจะรักษาไว้ได้หมายความว่าถ้าระหว่างที่บวชเนี่ยศึกษาพระธรรมศึกษาพระศาสนาพระพุทธพรหมจรรย์ดีกลับออกไปนี่จะรักษาเจตนารมณ์ของวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้เดี๋ยวนี้เด็กๆมันไม่รู้ความดีความประเสริฐของวัฒนธรรมไทยของบรรพบุรุษเพราะว่าครูไม่สอนเพราะว่าโรงเรียนไม่สอนเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่จัดเพราะมีแต่รัฐบาลที่หลับหูหลับตาไม่รู้คุณค่าของวัฒนธรรมไทยหรือความดีอย่างจิตใจของไทยเนี่ยเด็กไม่รู้เด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้จึงไปนิยมทรายได้โดยง่ายเพราะมันไม่รู้อะไรดีของเรามีอยู่แล้วมันไม่รู้จะไปโทษเด็กก็ไม่ได้การที่เด็กไปนิยมทรายมากใหม่ๆหยกๆนี่เพราะมันโง่มันไม่รู้ไอ้ของไทยเรามีดีอยู่แล้วสามารถที่จะช่วยประเทศชาติให้รอดได้ไม่ต้องไปเอาลัทธิซ้ายลัทธิขวาที่ไหนมาช่วยประเทศชาติของดีในเลือดในเนื้อของความเป็นไทยมันมีอยู่ที่จะคุ้มครองประเทศไทยได้มันถอดรูปออกมาจากพระศาสนาเอาคุณเรียนไปดิศึกษาไปในที่สุดคุณจะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเจตนารมณ์ในการรับใช้ประชาชนคุณลองปฏิบัติกิจวัตรแม้ในทางวินัยมันจะกลายเป็นรับใช้คณะสงฆ์ธรรมะทั้งหลายกลายเป็นเสียสละเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงมันรับใช้ประชาชนทุกสัตว์โลกทั้งปวงไม่ใช่คำพูดใหม่ๆของพวกคอมมิวนิสต์เมื่อวานนี้ว่าทำอะไรเพื่อรับใช้ประชาชนมันเก่าเป็นพันๆปีแต่ไม่เรียกและไม่มองและไม่ชี้ให้เห็นเด็กๆมันอาจจะไปหลงโง่คำว่ารับใช้ประชาชนคำพูดเมื่อวานนี้ก็ได้ทั้งที่คำพูดนี้มีอยู่ในพุทธศาสนาเต็มที่ 2,000 กว่าปีมาแล้วนี่ถ้าเราศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วเราก็จะสนองพระคุณบรรพบุรุษไทยที่ได้ทำมาอย่างดีทำอะไรเพื่อผู้อื่นทั้งนั้นนะถ้าตามขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณของไทยแท้แล้วจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นไปสังเกตดูเองไม่จะทำเพื่อตัวกูของกูอย่างคนเดียวนี่นี่มันเพิ่งเปลี่ยนนะถ้าบวชถ้าปฏิบัติตามแบบการบวชได้จริงจะเป็นการสนองพระคุณให้บรรพบุรุษทั้งหลายที่หลับตาตายไปแล้วหลายชั่วหลายสิบชั่วอายุคนนั้นได้รับการตอบสนองจากเราโดยรักษาไอ้หลักธรรมะชนิดนี้ไว้ได้ในดวงวิญญาณของคนไทยความเป็นไทยอย่างนี้กลับมาแล้วประเทศชาติรอดถ้าไม่กลับมาก็ยากที่หวังจะรอดเพราะมันถูกลากถูกพาไปทิศไหนก็ไม่รู้ทีนี้จะว่าสนองคุณประเทศชาติศาสนาในแง่ที่มีคุณนี่พูดอย่างศีลธรรมมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆจะต้องมีความสำนึกอย่างนี้ว่าประเทศมีคุณชาติมีคุณศาสนามีคุณสถาบันเหล่านี้มีพระคุณการบวชของเราก็เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาก็ถือว่าสนองคุณประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเครือเดียวกันไปหมดมันรวมอยู่ที่คำว่ามีธรรมะสำหรับเป็นเครื่องยึดหน่วง
แม้เป็นเพียงอุปกรณ์ของการยึดหน่วงมันก็ยังมีพระคุณให้ถือเป็นศีลธรรมตายตัวเลยว่าถ้าสิ่งใดมีพระคุณแก่เราแล้วขอให้รับยอมรับว่ามีพระคุณให้ทำอะไรอะไรที่เป็นการสนองพระคุณจึงมีการบวชเพื่อสนองพระคุณประเทศชาติศาสนาอะไรก็ได้ทีนี้เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้มีความรู้สึกที่เรียกว่ารับรู้บุญคุณสนองพระคุณนี่ให้มันมากมันมากที่สุดในจิตใจของประชาชนให้รู้สึกว่าถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางอะไรก็มีพระคุณป่าไม้ก็มีพระคุณอะไรก็มีพระคุณอย่าไปทำลายมันเดี๋ยวนี้มันทำลายป่าไม้เหลือเกินโดยไม่รู้สึกว่ามันมีพระคุณถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางมันก็ไม่ช่วยกันรักษามันก็ไม่สะดวกคือมันเสียหายมันละลายไปเสียก็มากโดยเฉพาะห้วยน้องคลองบึงบางเนี่ยสูญหายไปหมดเพราะความที่ไอ้คนเนี่ยมันไม่รู้พระคุณของสิ่งเหล่านี้ท่านเราบวชนี่ขอให้ฝึกหัดบทเรียนข้อนี้ด้วยคือฝึกหัดบทเรียนสำหรับจะรู้บุญคุณของสิ่งที่มีบุญคุณด้วยมองในแง่แคบๆเนี่ยตลอดที่บวชอยู่นี่ขอให้ฝึกฝนในการรู้บุญคุณของสิ่งที่มีบุญคุณจะเป็นช่างม้าวัวควายถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงใบบ้านต้นไม้ภูเขาอะไรก็ตามใจการบวชของเรามันก็เลยการเป็นสนองพระคุณสิ่งที่มีบุญคุณไปทุกแง่ทุกมุมก็เรียกว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยอ้อมข้อหนึ่งข้อแรกโดยอ้อมข้อแรกนี่โดยอ้อมข้อที่สองเรียกว่าเป็นการสืบอายุพระศาสนาเมื่อตะกี้เราใช้คำว่าสนองคุณพระศาสนานั้นเรามองศาสนาในฐานะที่มีพระคุณนะทีเดียวนี้เราจะมองศาสนาในฐานะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนอื่นเขาได้สืบไว้จนมาถึงเราโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วเพราะมีคนสืบไว้ให้มันจึงยังอยู่จะมาถึงเวลานี้แล้วเราได้บวชเหลืองๆแดงๆมานั่งอยู่ที่นี่เพราะมีการสืบอายุพระศาสนาไว้ให้เราควรจะสำนึกในข้อนี้แล้วสืบอายุพระศาสนาต่อไปให้มันไปถึงคนที่จะมาทีหลังเราต่อไปอีกคนที่สืบมาให้เรามาถึงเรานี่ตายไปหมดแล้วถ้าเราไม่สืบต่อไปคนข้างหลังก็ไม่มีหวังที่จะได้รับได้พบกันกับศาสนาการบวชของเราในวันนี้ให้เป็นการสืบอายุพระศาสนาคือทำให้มีอยู่ทำให้มีอยู่นั้นทำอย่างไรก็เหมือนที่แรกมาต้องมีคนเรียนต้องมีคนบวชแล้วต้องมีคนเรียนแล้วคนปฏิบัติได้ผลของการปฏิบัติแล้วสอนต่อๆกันไปเราบวช3เดือนเราสืบมัน3เดือนคือเราเรียนมัน3เดือนเราปฏิบัติมัน3เดือนเราก็ได้ผลตามสมควรแล้วมันก็สอนกันไปตามเรื่องมีน้อยก็สอนน้อยคือสอนเฉพาะแต่ที่เรารู้จริงและปฏิบัติได้แล้วออกศึกออกไปก็ยังสอนได้แม้อยู่ในระยะนี้3เดือนนี้ก็ยังสอนได้บ้างไม่ใช่ไม่สอนอะไรได้เลยถ้ามีการบวชการเรียนการปฏิบัติการสอนต่อๆกันไปแล้วศาสนาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายไปให้รู้สึกว่าระหว่างที่เราบวชอยู่นี้ขอให้ประพฤติพระพรหมจรรย์อย่างซื่อตรงมันจะเป็นการสืบอายุพระศาสนาบวช3เดือนก็บวชก็สืบ3เดือนบวช1เดือนก็บวช1เดือนสืบ1เดือนบวช7วันก็สืบ7วันแน่
ก็ให้มันบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงนั้นการบวชของเราจึงได้ประโยชน์โดยอ้อมข้อที่สองว่าเป็นการสืบอายุศาสนาไว้เรื่อยไปบวชทยอยกันไปคงจะอยู่ได้อีกหลายพันปีหรือไม่จำกัดก็ได้นี่เรียกว่าสืบให้คนรุ่นหลังต่อไปทีนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งปวงไม่ใช่พูดเอาเปรียบนะไม่ใช่พูดเอากำไรเกินควรนะเราไม่ได้ค่ากำไรเกินควรเรามองเห็นตามที่มันเป็นจริงว่าถ้าศาสนามีอยู่ในโลกนี้ยังปลอดภัยนะนั่นการสืบศาสนาไหว้เนี่ยเพื่อโลกเพื่อโลกทั้งหลายจะได้ปลอดภัยเพื่อโลกทั้งมวลจะได้ปลอดภัยทั้งโลกเทวดาและมนุษย์ตามพระบาลีถ้าคุณไม่เชื่อโลกเทวดาอยู่บนฟ้าบนสวรรค์ถึงกันต่อตายแล้วก็เอาโลกเทวดาที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้ผมมองเห็นว่าอย่างนี้ตรงกว่าว่าพวกเทวดาคือพวกที่ไม่ต้องใช้เหงื่อมันมีบุญมีกุศลมันอะไรก็ตามมันได้เป็นสุขสนุกสนานเล่นหัวโดยไม่ต้องใช้เหงื่อนี่เป็นพวกเทวดาที่กรุงเทพก็มีมั้งแต่มนุษย์ก็คือคนธรรมดาที่ต้องใช้เหงื่อศาสนานี่เป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ร่ำรวยแล้วมีอะไรมากแล้วมีอำนาจวาสนาแล้วก็อย่าอวดดีว่าจะไม่ต้องพึ่งธรรมะไม่ต้องพึ่งศาสนาพวกเทวดาที่บ้าจัดนั่นแหละมันยิ่งต้องพึ่งศาสนายิ่งกว่าไอ้มนุษย์ที่ไม่ก็จะมีอะไรตัวอีกนั่นสืบศาสนาไว้เพื่อโลกทั้งปวงเมื่อศาสนามีอยู่ในโลกนี้ยังรอดพอโลกหมดศาสนาโลกนี้ก็วินาศท่านช่วยกันให้เต็มที่ให้มันมีศาสนาอยู่ในโลกเพื่อเป็นประทีปเป็นดวงประทีปหรือเป็นประทีปก็ได้แก่โลกคำว่าประทีปนี่ภาษาบาลีเรียกว่าทีปะเฉยๆทีปะเฉยๆมีความหมายสองทางคือเป็นแสงสว่างทางหนึ่งเป็นที่พึ่งทางหนึ่งเห็นมีพระพุทธเจ้าเป็นทีปะนะก็มีพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างทางหนึ่งและมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้รอดก็คือการเป็นแสงสว่างนั่นเองนั้นเรามีพระศาสนาเป็นแสงสว่างอยู่ในโลกและเป็นเครื่องช่วยโลกนี้ให้รอดมันมีค่ามากจนพรรณนาไม่ไหวแล้วทั้งการทนประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์นี่มีผลเกินค่าคุ้มค่าเกินค่าคอยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์คือบวชถ้าได้รับประโยชน์ดังที่กล่าวนี้สรุปความอีกทีหนึ่งว่าบวชมีหลายความหมายคนแก่บวชเพื่อโมกษะในอวสานแห่งชีวิตก็ตามใจแต่คนหนุ่มเนี่ยบวชเพื่อศึกษาฝึกฝนความรู้ไว้เพียงพอสำหรับจะไปเผชิญโลกถัดแล้วจะบวชอย่างคนแก่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ทีนี้บวชอีกอย่างหนึ่งเป็นกรณีพิเศษด้วยความหมายพิเศษก็เป็นโอกาสให้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากเพราะว่าเราไม่มีครอบครัวเราก็ใช้กำลังกายกำลังใจทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากกว่าที่จะมีครอบครัวแม้จะทำประโยชน์ทางโลกวิสัยโลกก็ยังทำได้มากกว่าคนที่มีครอบครัวที่เราเป็นพวกคนหนุ่มบวชเพื่อรู้เพื่อพบปะกันกับวิชาความรู้หรือการปฏิบัติเพื่อจะออกไปเผชิญโลก
ที่ให้ได้ประโยชน์จากการบวชของเราคือได้แก่เราโดยตรงความรู้ก็ได้การปฏิบัติก็ได้ผลการปฏิบัติก็ได้แล้วให้ได้ประโยชน์แก่เราโดยอ้อมคือว่าบิดามารดาเป็นต้นก็ได้บรรพบุรุษที่หลับตาตายไปแล้วก็พลอยได้ในฐานะที่ผู้สร้างในวัฒนธรรมไทยไว้ให้แล้วก็ประเทศชาติศาสนาแล้วก็พลอยได้โลกทั้งหมดลอยได้เพราะว่าเราสืบอายุศาสนาไว้ให้เขาในอนาคตนี่เรียกว่าประโยชน์ที่จะได้จากการบวชถ้ามองเห็นแล้วมันจะมหาศาลเหลือเกินมันตีราคาไม่ไหวนั้นจึงหวังว่าทุกคนจะมองเห็นและเป็นกำลังใจสำหรับประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มเปี่ยมสมตามความมุ่งหมายของการบวชทุกประการการบรรยายวันนี้ต้องขอยุติมีเจ็บคอเหลือเกิน